ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสริญญานะครับแล้วก็สพันธ์รังสีครับมีลูกปลอกเพชรเมืองศรีวิชัยครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ของทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของอุดรน้อยออุดอุดรนะครับลูกศิษย์ของเสียอุดอุดรครับก็มีชนะคะแนนเพชรสมนึกแพ้คะแนนเจริญเงินบุรณามวยไทยครับที่ราชดำเนินครับล่าสุดก็แพ้คะแนนสภาเพชรสิงห์สมัยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินส่วนไผ่ทองสสริญญาครับก็ชนะคะแนนสายลับจิ๋วจิตเมืองนนท์ตั้งแต่ปี62เลยนะครับแล้วก็ปี62เช่นเดียวกันครับปลายปีก็แพ้น็อคยก2เพชรเดชศักดิ์วิเชียรหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยล่าสุดกลับมาหายใจนะครับที่สุราษฎร์ธานีครับชนะคะแนนบางคล้าน้อยมอรัตนบัณฑิตครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับเพิ่งจะกลับมาหายใจมาเคลื่อนไหวได้ไฟเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็หายไป3ปีนะครับก็พร้อมๆกับโควิดนั่นแหละครับสถานการณ์ของโควิด19ครับทำให้หลายๆคนเลยครับแต่ว่าทางด้านของไผ่เงินกับไผ่ทองอาจจะกลับมาช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าก็ได้กลับมาแล้วนะครับครับเชื่อว่าต่อจากนี้ไปก็คงจะดีขึ้นได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพร่างกายครับเรียวแรงพละกำลังนี้สำคัญเลยนะครับเอาขอบคุณครับในช่วงที่ยังออกอาวุธกันน้อยนะครับผู้สนับสนุนของเราครับเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yokkhaw.comเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูลการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกิวเจ้งปูเซนเจียวหนังโดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลครับ026882324อาโมจินเยลมีอาการจุกเสียดปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนบรรเทาอาการบรรเทาด้วยอาโมจินเยลของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมไปถึงไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เจ้าจอภาพ LED ฟูลคุณเลือกคุณภาพสูงโทรศัพท์0863137675มาดูคู่นี้นะครับไฟแดงอุดรน้อยนะครับออกอุดรน้อย5น้ำเงินไผ่ทอง106ปอนด์นะครับวันนี้ทั้งลูกหมากยนต์กองหนึ่งที่1ของลูกหมากแล้วก็บริษัทดีน่าประเทศไทยจำกัดดูคุณทรงวิศศักดาพงษานุรักษ์ด้วยแล้วก็จีเจิ้งขู่เซินด้วยนะครับอ้าวหลายๆอย่างมาร่วมกันหลายๆอย่างเลยทีเดียวสนใจติดต่อลงโฆษณาสินค้าครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัทมวยดีวิถีไทยนะครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เจอกันที่ไหนมาก่อนครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าจุดเด่นจุดด้อยก็เดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอูดน้อยครับนักชกในสังกัดของอูดอุดรนะครับซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ส่วนไผ่ทองสสริญญาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสริญญาครับที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับ105กับ106เดี๋ยวดูนะครับว่าน้ำหนัก1ปอนด์ที่มีการต่อกันนั้นมีผลหรือไม่แล้วครับทางด้านของอูดน้อยครับหมดยกที่1ครับพักชมโฆษณาก่อนเป็นผู้สร้างในเรื่องของมวยไทยและก็วิชาการควบคู่กันไปอย่างน่าชื่นชมครับมวยไทยในค่ายมวยก็มีแล้วนะครับตอนนี้ครับก็เรียกว่าซ้อมมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยนะครับตามต่อครับบนเวทียกที่2ครับอุดรน้อยกับทางด้านของไผ่ทองครับต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับซ้ายกับขวาครับเอาเลยครับแข้งขวาอุดรน้อยครับหนักแรงครับบนเวทีดำเกิงมีซานะครับผู้ชี้ขาดให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็ไปทูลต้องอ่อนทานินภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบุญลาครับแฝดน้องนี่เทตูนี่อยู่ด้านหน้าครับแฝดพี่เทตูนี่อยู่ด้านหลังนะครับสักครู่เราดูไผ่เงินกันไปแล้วครับตอนนี้มาดูไผ่ทองบ้างแข้งขวาติดบ้างอุดรน้อยครับลูกศิษย์ของอูดอุดรครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสายคืนไปไม่โต้ไม่ได้แล้วครับอาจจะยังไม่ทีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องโต้เลยครับดูว่าจะติดเบรกอยู่ไหมครับจะหยุดการเดินของอุดรน้อยได้หรือไม่ได้ครับอุดรน้อยก็เป็นนักมวยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าชื่นชมนะครับตอนนี้คุณแม่นี่ก็นอนป่วยติดเตียงมา3ปีแล้วนะครับแล้วคุณอุดรน้อยนี่แหละครับชกมวยครับเพื่อหาเงินไปรักษาคุณแม่ครับเรียกว่าสู้เพื่อครอบครัวอย่างแท้จริงอีกคนนึงครับอ้าวไผ่แดงอุดรน้อยนะครับหมัดแรงหมัดแรงน้ำเงินไผ่ทองนะเมื่อกี้ไผ่เงินชนะไปแล้วมาดูไผ่ทองคู่นี้ซ้ายเป็นมวยกว่าเป็นมวยกว่ารูปร่างดีกว่านะครับแต่ว่าแม่ฝ่ายแดงนี่รอก็ขอกดอย่างเดียวโดนทีไปอีกทีนึงนั่นแหละครับทีบขาหลังนะครับทางด้านของไผ่ทองครับแข้งซ้ายครับแล้วดันออกไปไม่แลกด้วยครับ
ต้องขยับไปเร็วกว่านี้นะครับทางด้านของอุดรน้อยนะครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับนี่ชกมวยไปดูแลคุณแม่ครับซึ่งป่วยติดเตียงอยู่นะครับส่งกำลังใจเยอะๆเลยครับแบบนี้ต้องบอกว่าน่าชื่นชมครับหัวใจน่ากราบมากๆครับทำหน้าที่ลูกเลยครับถีบเอาไว้นะครับวันนี้โอ้โหแม่เนี่ยครับถ้าเกิดช้าจังหวะจะเข้าร่องแข้งของไผ่ทองก็มีสูงนะครับเดินเข้าไปนะครับแหมกองเชียร์ของอุดรน้อยก็ต้องเชียร์ด้วยความอึดอัดหน่อยครับตอนนี้ครับอุดรน้อยก็พยายามชกด้วยวินัยแหละครับคือถ้าเกิดไม่เดินก็ไม่ได้ครับต้องลงทุนนะครับเอาแข้งขวาไปครับบวกหมัดซ้ายแทงเข่าขวาครับไผ่ทองพยายามจะขวางครับอุดรน้อยเนี่ยกรรมการแยกออกมาเอ้าแหมทั้งคู่ทั้งคู่แรกวันนี้ก็มันแล้วคู่นี้มันอีกนะไผ่แดงอุดรน้อยน้ำเงินไผ่ทองนะนี่เลยครับวันนี้ศึกมวยดีวิธีไทยกิจเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมที่อตก.นนทบุรีนะครับแฟนล้นหลามแน่นขนาดแล้วก็ดูกันทั่วเมืองเลยทีเดียวทุกจังหวัดแม้กระทั่งชูชีพตรีโภคาก็ดูรายการนี้ชอบเอ้าบนเวทีมาดูลุ้นกันต่ออุดรน้อยแดงน้ำเงินไผ่ทองนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับทางด้านของไผ่ทองครับอุ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วครับวงในไล่แขนตั้งแขนครับอุดรน้อยก็อย่างที่บอกครับนี่ครับหมัดขวามาครับวินัยครับอยู่ในวินัยครับยังอยู่ในวินัยไปชมโฆษณาเดี๋ยวกลับใจกิจมงคลนี่แฟนแน่นขนาดไปเลยนะครับมาดูคู่นี้นะครับแหมที่ผ่านมานี่หุกซ้ายไม่ถึงไปแนวอุดรน้อยน้ำเงินไผ่ทองนะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับศอกซ้ายครับทางด้านของไผ่ทองครับนี่นักศึกษาจากมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับคณะมวยไทยศึกษาครับวันนี้มาให้กำลังใจรุ่นพี่ครับยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับซึ่งจะชกเป็นคู่เอกและต่อยไฟสุดท้ายในชีวิตด้วยครับครับมาให้กำลังใจอาจารย์เลยแหละครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของยอดขุนศึกนี่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยครับเอาละครับบนเวทีครับเดินเข้าหาครับอุดรน้อยครับแข้งขวาครับถีบขวาไว้ครับดักถีบเอาไว้ครับทางด้านของโดนหมัดขวาของอุดรน้อยศอกซ้ายคืนมาทันควันนะครับโอ้โหหน้าสะบัดเหมือนกันครับทางด้านของอุดรน้อยเอาละครับดูทางของการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าเสียวไส้นะครับหมัดกับศอกแลกกันแล้วนะครับเอาละครับหมัดซ้ายครับทางด้านของไผ่ทองแหมนี่หายไป3ปีครับกลับมาเคลื่อนไหวได้ไฟเดียวแต่ว่าสภาพร่างกายยังเป๊ะมากครับเอาละครับถึงตัวอุดรน้อยครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นแล้วนะครับยกนี้ครับนี่ครับแข้งมาคืนแข้งเตะซ้ายเตะซ้ายแม่ครับปลายเท้าครับโอ้ศอกซ้ายเมื่อสักครู่นี้ปากฉีกเลยนะครับทางด้านของอุดรน้อยครับแข้งซ้ายราคาไว้ครับไผ่ทองครับต้องเดินเร็วเลยนะครับแม่เกมมันบีบจริงๆแล้วครับตอนนี้ครับเอาเดินตลอดนะครับอุดรน้อยน้ำเงินไผ่ทองซ้ายเอ้าตีไปแม่น้ำเงินมีศาสตร์แกะแยกเอ้ามาทางเวทีครับมีตำหนิเสร็จแล้วนะครับทางด้านของอุดรน้อยครับเห็นได้ว่าเลือดยังไม่เยอะเนี่ยครับเดินเข้าไปเจอศอกซ้ายหน้าแหละครับทางด้านของไผ่ทองครับประสบการณ์สูงจริงๆครับโอ้โหวงไหนก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับอุดรน้อยแต่ว่าความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจยังมีอยู่เลยครับมีเยอะด้วยครับทีมเอาไว้ครับจากการสอกอีกแล้วนะครับแม่เอาละครับนี่ครับต้องบดให้ยุบนะครับคือถ้าเกิดอุดรน้อยบดไผ่ทองไม่ยุบตัวเองยับแน่ครับเพราะว่าอาวุธนี่เยอะกว่าครับไผ่ทองไผ่นะครับทีมเอาไว้ครับโอ้โหปากนี่ไม่ได้ฉีกตรงริมฝีปากนะครับตรงเหนือปากนะครับเชื่อว่าศอกนี่ไปกระแทกกับฟันกรามนะครับโอ้ตีไม่ตีครับพยายามบดเข้าไปครับแม่ชนอย่างเดียวอ้าวอุดรน้อยกำปั้นดีกำปั้นดีปล่อยให้โดนแม่จัดมวยอย่างที่แฟนซีจริงๆเลยนะครับได้กันคนละอย่างฝ่ายแดงได้แข็งแรงน้ำเงินได้เชิงชาวเตะไปแต่ได้เตะไปเอ้าทีมอีกทีมไว้แม่หมัดโอ้โอ้โอ้อย่าไปโดนท้องบางไม่ได้นะนั่นแหละครับการแยกออกมาอีกครั้งนะครับสนใจแล้วครับที่ผ่านมาทางด้านของไผ่ทองยังไม่โดนนะครับถ้าโดนแล้วจะเป็นอย่างไรครับน่าสนใจน่าคิดเลยครับน่าติดตามจริงๆครับโอ้โหแต่ละนาทีครับพลิกออกมาทางด้านขวาอุ้ยแข้งซ้ายใส่เข้าไปทำได้สวยทำได้ดีครับวงในขวางหน้าไว้ครับข้าขวายัดโอ้โหเนี่ยครับแกมีความมุ่งมั่นแล้วครับขยันตั้งใจแล้วครับทางด้านของอุดรน้อยครับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับไม่เอาเปรียบโปรโมเตอร์ผู้จัดตามต่อครับทีมไผ่ทองข้างเชือกตลอดเวลาครับพยายามบดบี้เข้าไปนะครับอุดรน้อยครับกรรมการดำเพลิงครับแยกออกมาครับเสียงระฆังมาด้วยครับยก3ครับพักแป๊บเดียวครับครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับช็อตสวยๆครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับทีมครับ
ทีมขวาหน้าแล้วครับทางด้านของไผ่ทองครับแฝดพี่ครับแต่ว่าเนี่ยครับใกล้ๆก็ได้ระยะสับศอกซ้ายครับแล้วดูนะครับพยายามจะเดินจี้ติดถึงตัวตลอดเวลาแล้วครับทางด้านของอุดรน้อยนะครับแต่ว่ายังครั้งเป้าไม่เจอครับตามต่อครับบนเวทียกที่4ครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับอุดรน้อยกับไผ่ทองครับโอ้โหศอกซ้ายนะครับอุดรน้อยครับแม่สับหน้าหวัดเสียวครับเอาละครับเสียงเชียร์ดังขึ้นนะครับมีอัดฉีดมาให้กับอุดรน้อยด้วยขยับเข้าไปโอ้ยดักแทงซ้ายสับศอกซ้ายแล้วเตะซ้ายโอ้โหเข้าเบรกดีครับไผ่ทองครับมัดซ้ายครับเอาออกแปะไปแลกกับตีเข่าขวาครับเอาละครับร้องได้ครับอุดรน้อยครับตีเข่าขวาครับแม่มวยนี่ต้องเก่งให้ครบ5ยกนะครับเก่ง3ยกไม่ได้ครับเอาลุ้นกันต่อเลยครับโอ้โหทุกอุดรน้อยอ้าวแดงลุยไผ่ทองซ้ายนี่โอ้โหถีบปากเลยอ่ะอ้าวโอ้ปักษาแหวกรังทีเดียวเลยนะครับโอ้ร่วงเลยโดนศอกนี่เลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้วนๆเลยโอ้ไผ่ทองสศิรินยานะครับเป็นผู้ชนะในยกที่4เลยทีเดียวครับมีสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นนี่หลายต่อหลายครั้งนะครับศอกซ้ายของไผ่ทองครับแล้วก็มาสำริดผลเอาในยก4นี่เองครับแหมคู่แฝดไผ่เงินนี่รีบขึ้นมาดีใจด้วยครับเอาล่ะครับแต่ต้องรับรางวัลกันก่อนนะครับอ้าวป้ายกลับครับป้ายกลับหมุนป้ายให้หน่อยครับแหมขอบพระคุณนะครับแหมจะกลับไปทรงไหนแล้วแต่นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณกับทางด้านของบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดโดยจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังครับหาซื้อได้ตาม 7-11 ทั่วประเทศเลยนะครับโทรศัพท์026882324ครับเดี๋ยวดูครับคุณผู้ชมครับจบแบบไหนยังไงครับสำหรับศอกซ้ายของไผ่ทองอ่ะดูกันอีกครั้งครับเนี่ยครับทีขวาครับเข้าปลายคางครับก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าโดนมาเยอะครับศอกซ้ายเนี่ยครับโชกเข้าไปครับเต็มๆหนกแก้มเลยนะครับทางด้านของอุดรน้อยครับโอ้โหเนี่ยครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าสู้สุดตัวเหมือนกันนะครับและโดนสะสมมาเรื่อยๆนะครับยกละนิดยกละหน่อยแต่ว่าเนี่ยครับศอกซ้ายจังหนับเลยครับเต็มๆเลยครับพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามอยู่เลยครับทางด้านของอุดรน้อยนะครับนี่แหละครับปักษาแหวกรังทีเดียวเลยนะครับซ้ายลุกปึ้งเดียวเลยนะครับน็อกเลยอ่ะติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด